คุณอาตัวครับตอนนี้ผมมาอยู่วิทยาลพบุรีแล้วนะครับงานเสร็จแล้วครับคุณอามารับอยู่นะครับตอนนี้ผมมาเปิดร้านจิวเวลรี่แล้วร้านสร้างต้นแบบหรือจะให้ผมไม่ทำต้นแบบเป็นมัตเตอร์พีซเลยก็ได้จะหล่อเป็นเงินเป็นทองก็ได้ครับอันนี้ที่ผมหล่อมาแล้วก็มีจำหน่ายในLazadaช้อปปี้เขียนว่าครูโน้ตลพบุรีก็จะมีป้ายรับสอนรับงานศิลปะเป็นสีๆอย่างเงี้ยแต่นี้เป็นขาวดำแต่ในLazadaช้อปปี้จะเป็นสีๆครับรับสอนรับงานศิลปะนี่ครับอันนี้เล็กมากเท่านิ้วก้อยอะดูแหวนหลวงพ่อกลวยเล็กเท่านิ้วก้อยนี่เข้ามาดูหลวงพ่อกลวยได้นะครับเป็นงานเล็กมากผมก็รับทำเหรียญหน้าเหมือนนะครับแต่ผมทำเป็นเหรียญแล้วแต่เป็นใยสังเคราะห์ก็คือพลาสติกหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงอยากจะทำองค์อื่นต่อหรือจะทำองค์เดิมก็ได้ครับมีปลายอยู่ไอ้เหรียญแหวนนิ้วก้อยแหวนหลวงพ่อกลวยก็สั่งทำต้นแบบได้หรือจะหล่อเป็นกระเป็นทองก็ได้นะต้องซื้ออุปกรณ์ให้ผมนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นราหูมงคลในLazadaช้อปปี้นะครับของแท้ต้องมีหยกที่นิ้วก้อยนะครับต้องมีหยกที่นิ้วก้อยสีเงินไปแล้วนะครับไอ้สีทองแดงไปแล้วอันนี้ก็เป็นพญานาคมงคลในLazadaช้อปปี้สีทองแดงไปแล้วนะครับเหลือแค่นี้อันนี้เป็นจะบอกโปรเจกต์ใหม่ก็ไม่ใหม่เป็นโปรเจกต์เก่าราหูมงคลแล้วก็มีลายขนกไว้ลงยาหรือจะเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับอันเล็กก็มีใส่เลยดูเทียบหนึ่งค่อยอันนี้ก็พระพุทธองค์ก็อันนี้เป็นโครงคร่าวๆนะผมใช้เครื่องพันกระบาดพิมพ์มาอันนี้เครื่องใหญ่เครื่องใหญ่ก็จะละเอียดกว่าเครื่องพันกระบาดหน่อยเครื่องใหญ่เครื่องเล็กต่างกันเลยเครื่องเล็กโอ้ตาจมูกเจ็บหมดนะนิ้วแต่เครื่องพันกระบาดได้แค่โครงนะครับอันนี้ผมก็ทำมาให้ดูอยากได้แบบไหนก็บอกนะครับก็มีราหูแหวนราหูนิ้วก้อยแหวนราหูนะครับจะอยากได้เป็นใยสังเคราะห์หรืออยากจะได้เป็นทองเป็นเงินเป็นหน้าเป็นสำริดเป็นเนื้อมงคลก็บอกผมนะครับแต่พวกเนื้อมงคลเนื้อว่าอะไรต้องหามาให้ผมนะครับผมทำใยสังเคราะห์ต้นแบบอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้เก็บป่ะโอ้ยังไม่ได้เก็บครับป้าสวัสดีครับอยู่บิ๊กซีใหญ่ลพบุรีจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับวันนี้ผมเอาสว่านไฟฟ้ามาเลยมาเก็บงานลูกค้าวันนี้ต้องจบงานแบกไฟมาเองเลยสว่านไฟฟ้ามือเตรียมหัวมาเต้ไปหมดเลยก็งานก็คืองานคุณลุงแกะมาละอย่ามาซ่อมกันไม่ได้ซ่อมมาแต่งกันพูดผิดอ่ะมีงานจิวเวลรี่แค่นี้ไงมาดูงานต้นแบบได้ครับภาพวาดก็คงเห็นกันเยอะแล้วก็ไงเซิร์ชใน Google ว่าคุณโน้ตลพบุรีก็มีงานทั้งปั้นทั้งวาดทั้งอะไรจะไปดีครับงานทองไปแล้วนะครับพญานาคทองไปแล้วเนี่ยมีอยู่แค่นี้ตัวอย่างหรืออยากได้งานผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็บอกได้ครับหรือวัตถุมงคลอย่างดูงานได้ครับโอเคครับจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับคุณโน้ตไม่เก่งนะครับคุณโน้ตลพบุรีไม่เก่งนะครับตัวเป็นเพี้ยนทำได้หมดตัวกระจอกที่สุดในโลกแล้วครับโอเคครับมีงานอยู่แค่นี้ครับโอเคครับกินข้าวแล้วเดี๋ยวได้มาทำงานคุณอาให้เสร็จกันจะเสร็จไหมวันนี้อย่ามาดูกันแบกสวัสดิ์ไฟฟ้ามือมาทำบนบิ๊กซีเลยเดี๋ยวได้เตาหลอมทองมาเดี๋ยวหลอมทองแม่งบนบิ๊กซีเลยท้องแอร์นะกินข้าวไปนะหลอมทองมีตัวจับความร้อนปุ๊บสปินเนอร์ฉีดทั่วห้างเดือดร้อนเลยเนาะโอเคครับมีหมาล่าน้ำจิ้มหมาล่าจากเมื่อวานในของแซดบาร์ลูบุรีโอให้อย่างเยอะแถมผมมาไม้หนึ่งด้วยก็เหลือน้ำจิ้มมากิน
บิ๊กซีตลอดเลย2วันละนี่นะแบบซีโอเคครับหยุดอัดแล้วครับเดี๋ยวทำงานแล้วใครจะเรียนสั่งงานหรือมาดูงานตัวอย่างได้ที่กล่องจิวเวลรี่ผมนะครับเป็นงานอยู่แค่นี้เดี๋ยวก็ผลิตงานใหม่เรื่อยๆแล้วทำได้หมดทุกอย่างแล้วเนี่ยอารมณ์อยากทำอะไรก็คิดออกก็ทำเลยอาจจะไม่ใช่เหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับอาจจะมีเหรียญอื่นคอยจุดตามกันต่อไปนะครับกินข้าวนะครับลูกชิ้น7บาทข้าว10บาทเบปซี่22บาทไอ้16บาทกินอย่างก็ตลาดนัดเลยนี่กินบนห้างนะเนี่ยโน้ตคุยล้อกับพ่อค้าแม่ค้าเลยเอาน้ำจิ้มแบกไปกินอย่างเมื่อวานอยากกินแล้วครับเดี๋ยวไปงานไม่เสร็จจะ2บ่าย2ครึ่งอ่ะหมดแต่โม้แล้วไม่โม้แล้วครับทำงานแล้วครับกินก่อนขอขัดงานส่วนที่1เสร็จแล้วครับแต่ก็ยังไม่ละเอียดดีเดี๋ยวลงสีอะไรอีกเก็บผงคุยๆครับโอเคครับส่วนที่1เดี๋ยวก็มีส่วนนี้ขึ้นนะโอเคครับทำส่วนต่อไปแล้วครับขอบคุณพี่ซีใหญ่ให้นั่งทำงานครับโอ้สว่านมืออะไรเต๊ะไปหมดเลยโอเคครับไงอยากได้งานอะไรงานต้นแบบหรือจะหล่อเป็นจิวเวลรี่เป็นเงินเป็นทองก็มาดูงานก่อนนะครับจะเรียนหรือจะมาสั่งงานวาดสั่งงานลงสีสั่งงานปั้นมืออันนี้ปั้นในคอมครับก็มาดูได้มีพวงกุญแจลพบุรีบ้านเรากันเดียวโอเคครับจะเรียนสั่งงานทำไมนะครับขอบคุณพี่เตียลพบุรีครับทำต่อแล้วสวัสดีครับหน้าเหมือนเราก็รับนะคะโอ้โหเท่านิ้วก้อยหลวงพ่อกลวยนะครับองค์สิทธิ์ครับเท่านี้ก็หน้าเหมือนอันนี้ก็หน้าเหมือนแบบลอยตัวเลยนะครับอันนี้ปั้นล้อเลียนปั้นเหมือนคุณอาครับคุณอาตำรวจกรมทางหลวงเดี๋ยวจะประกอบชิ้นส่วนนี้เพิ่งขัดได้ชิ้นเดียวโอเคครับโอเคครับทำชิ้นต่อไปเลยดีกว่าครับวิทยาลบุรีสว่านมือโอ้ได้สว่านมือแล้วแบบขัดได้ง่ายขึ้นเลยแต่ผมทำแว่นแตกตอนไปขายรูปที่พระบาทเดี๋ยวต้องหาซื้อแว่นใสอันใหม่อะเวลาเจียพวกนี้ก็อันตรายผมเจียนี่แบบเอาแบบเจียแบบตอนมันเหวี่ยงเป็นอีกทางนึงผมมาทางเข้าหน้าเวลาเจียพวกนี้ใส่แว่นด้วยก็ดีนะครับเด็กๆ เป็นห่วงทุกคนครับโอเคครับทำต่อแล้วตอนนี้เหลือต่อที่ดามด้านหลังแล้วครับคุณอาแล้วก็ต่อแขนครับก็จะเสร็จแล้วครับแล้วก็เก็บรายละเอียดพวกขุยพวกตรงไม่เรียบก็จะขัดให้ครับเนี่ยจะเสร็จแล้วครับถ้าเกิดวางโทรศัพท์ผมก็ถืออยู่จะเสร็จแล้วครับคุณอาแป๊บนึงครับก็เนี่ยครับอันนี้ก็ด้านหลังไว้ปรับอันนี้ก็วางโทรศัพท์ก็จะเห็นหน้าคุณอาตะเบะนะครับขอบคุณพิกซี่ใหญ่ลพบุรีให้นั่งทำผลิตภัณฑ์ให้คุณอาครับจะส่งลูกค้าแล้วครับจะสั่งที่วางโทรศัพท์ภาพเหมือนล้อเลียนก็สั่งได้นะครับคุยกันนะครับค่าเขียนที่ดีก็อีกราคาค่าเป็นก็อีกราคานะครับขอแยกกันครับหรือสั่ง2อย่างก็ราคา2อย่างมารวมกันนะครับครับผมคุยกันนะครับจะเสร็จแล้วครับเหลืออีกชิ้นนึงอยู่ด้านหลังที่วางโทรศัพท์ของครูโน้ตลพบุรีครับภาพเหมือนภาพลพบุรีครับปั้นทีดีแล้วพิมพ์ออกมาหรือจะสั่งงานเป็นพระเป็นงานมงคลก็ได้นะครับมีแหวนราหูมีหลวงพ่อกลวยนะครับเท่านิ้วก้อยแหวนพ่อกลวยเหมือนนิ้วก้อยพระเท่านิ้วก้อยนะครับมีพวงกุญแจลพบุรีบ้านเรามีพระมีเหรียญราหูมงคลเล็กมากนะสองไซส์มีจะติดเพชรติดพลอยถ้าเกิดเป็นจิวเวลรี่เป็นเพชรแพงๆก็คุยกันนะครับอันนี้เป็นเพชรเกรดต่ำที่สุดนะครับเราไม่มีตังค์ดูงานพวกนี้ได้ใน Lazada Shopee พิมพ์ว่าคุณโน้ตลพบุรีนะครับราหูมงคลลงยาของแท้ต้องใส่แหวนหยกนะครับนิ้วก้อยนะครับดูของแท้เล็กมากอันนี้ก็พญานาคมงคลสี
เงินไอ้สีทองแดงไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เหรียญหลวงพ่อกรวยไปหมดแล้วครับเดี๋ยวติดตามเหรียญเกจิมงคลเหรียญห้อยคอองค์ใหม่ได้เร็วๆนี้ครับเรียนสั่งงานโทรมานะครับรับงานวาดงานลงสีงานศิลปะทุกอย่างเลยครับแต่โน้มไม่เก่งนะครับจะหล่อเป็นเงินเป็นทองก็คุยกันนะครับอันนี้เป็นงานต้นแบบครับหรืออยากได้งานต้นแบบก็คุยกันนะครับหรือหล่อเป็นเงินเป็นทองก็ต้องซื้อค่าอุปกรณ์ให้ผมด้วยนะครับถ้าไม่มีตังค์ซื้อทองซื้อเงินนะครับต้องซื้อให้ผมหน้าที่ทำอย่างเดียวโอเคครับงานต้นแบบโอเคครับลุยจะเสร็จแล้วครับที่วางโทรศัพท์ให้คุณอาไลฟ์สดอ่ะมีหน้าคุณอาด้วยแต่ใครอยากได้ก็ได้นะครับเปลี่ยนแค่คุณอาเป็นของลูกค้าคนที่อยากได้นะครับเป็นหน้าเหมือนหน้าล้อเลียนก็ได้นะครับอันนี้หน้าคุณอาผมปั้นในคอมไม่เหมือนไม่สวยขอโทษดีครับคุณอาโน้ตไม่เก่งครับเดี๋ยวจัดการต่อแขนแล้วก็ชิ้นด้านหลังแล้วครับขอบคุณบิ๊กซีอย่าลุลีให้นักทำงานครับจะเสร็จแล้วครับผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วที่ปั้นในคอมเมื่อวานเสร็จแล้วครับเหลือชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวต่อกันนะแล้วก็แขนคุณน้าจะเสร็จแล้วครับตอนนี้ผมได้3ส่วนที่พิมพ์เมื่อวานหมดแล้วแต่ผมก็เขียนในคอมพาดเหมือนกันแต่ผมก็ปั้นมือได้ผมก็เลยปั้นให้เดือยยาวขึ้นมาอีกเพราะว่ารู้สึกว่าหลุดง่ายหรือเกินผมก็ทำให้ยาวขึ้นเลยปั้นด้วยมือเพิ่มเข้ามาให้ยาวขึ้นเพื่อไม่หลุดง่ายเดี๋ยวก็ลงสีเท้าก็จะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับโอเคครับก็เหลือแค่ขัดมือแล้วก็เก็บขุยแต่ละจุดก็จบแล้วครับจะลงสีครับคอยเนื้อที่ซ่อมปั้นแห้งครับแล้วก็จะใส่ตัวหลังเข้าไปแล้วไปวางโทรศัพท์โอเคครับโน้ตปั้นไม่สวยโทษดีครับคุณนายตำรวจพลาดเหมือนกันเลยต้องปั้นเพิ่มให้ยาวขึ้นครับผมขอโทษครับโน้ตก็ไม่เก่งครับงานแรกขอบคุณคุณอาตำรวจที่ให้ครั้งแรกเลยปั้นหน้าเหมือนเนาะเรียนเป็นที่วางโทรศัพท์ใครอยากได้ก็คุยกันนะครับเพราะว่าที่วางโทรศัพท์ผมก็แบบนี้ผมไม่ลบแต่หน้าคุณอาผมจะลบครับปั้นทีเซฟทีเต็มคอมผมไม่หมดเลยแก่คุณอาหน้าคุณอาหนึ่งหน้าคุณอาสองครับผมก็ปั้นอะไรได้หน่อยก็ต้องเซฟไว้อยู่เรื่อยเผื่อไฟดับเผื่ออะไรจะได้เนี่ยแต่ที่วางโทรศัพท์ผมไม่ลบครับเผื่อใครอยากสั่งได้อย่างนี้อีกก็จะทำจะได้ไม่ต้องทำให้ใหม่แต่ก็อยากได้แบบใหม่ผมก็ทำให้ได้อีกนะนะครับขุยเยอะเหลือเกินเดี๋ยวผมเหลือมือนี่ขุยเยอะเหลือเกินเดี๋ยวผมนั่งเก็บมือขุยที่มือสองมือแล้วก็ประกอบก็จบแล้วครับแล้วก็เก็บขุยเสร็จแล้วก็ผมก็ลงสีทับอีกทีนึงอย่าคอยอีพ็อกซี่แห้งอ่ะนะคอมกับมือมาผนวกกันช่วยกันอะไรมันก็เหมือนหลายๆอย่างอ่ะคนนึงเก่งอย่างนึงคนนึงเก่งอย่างนึงก็มาช่วยกันเกื้อกูลกันอะไรเงี้ยครับโอเคครับคนเดียวเก่งอาจจะทำเป็นหมดแต่ไม่เก่งนะครับก็แค่ทำได้อย่างผมเนี่ยทำได้เยอะแต่ก็ไม่เก่งที่สุดไม่เก่งเลยดีกว่าตัวห่วยที่สุดในมหาลัยละโอเคครับก็ เป็นปรัชญาแล้วกันนะก็สนุกไปผมก็ไม่อยากเก่งอะไรอยากแค่สนุกไปกับศิลปะที่หลักโอเคครับจะเสร็จแล้วครับ3ส่วนที่ปริ้นเมื่อวานที่หลังปริ้นทีละส่วนละว่าวินทีละส่วนนี่ประหยัดซัพพอร์ตอะไรไปด้วยแล้วก็เร็วกว่าเดิมด้วยนะผมอยากลองวิชาไงที่เขาแบบปริ้นมังกรมาปุ๊บแล้วไม่ขยับได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นเขาแบบมีซัพพอร์ตน้อยมากแบบว่าซัพพอร์ตแค่ตรงจุดหมุนเท่านั้นเองแต่นี้ผมแม่งซัพพอร์ตลอยมันก็เลยต้องขัดเยอะแต่ผมก็เข้าใจแล้วปริ้นทีเดียวทำไงให้ขยับได้เดี๋ยววันหลังจะทำปั้นอะไรสักอย่างแล้วก็ทำให้ขยับได้เลยใช่ครับก็ลองไปเรื่อยๆทำได้หมดแล้วก็ลองวิธีใหม่ๆที่ฝรั่งเขาทำใช่ครับเดี๋ยวผมใช้น้ำรูปตรงอีพ็อกซี่ให้แบบว่า
ดูกลมเกลียวกันหน่อยแป๊บนึงครับประกอบแล้วคุณนายอย่าลองสีก็เสร็จแล้วครับเกินเวลาไปหลายวันโทษดีครับแต่ไม่ถึงอาทิตย์แล้วก็ทำให้สุดใจเก็บให้ดีที่สุดโอ้โหจิ้มอะไรเด้อซื้อที่ตัดเล็บมาชุดหนึ่งก็ไม่ได้มาตัดเล็บมาตัดซัพพอร์ตเลยแล้วก็เหมือนต่อกันดั้มสมัยวัยเด็กอยากให้งานเนียนก็ต้องใช้ที่ตัดเล็บใช้มือหักก็คือดูเป็นอันนี้นะใช่ครับเดี๋ยวค่อยแห้งอ่ะนะค่อยเก็บๆไปผมนั่งขัดมือกันเดี๋ยวขัดมือเสร็จก็คงแห้งพอดีอีพ็อกซี่เขาประกอบกันโอเคครับจะเสร็จแล้วครับคุณนาครับเหลือมือครับเดี๋ยวต่อมือเลยต่อมือเสร็จก็คงแห้งแล้วก็ลงสีเลยแล้วก็เก็บขุยขุยๆนี่น่ารำคาญจริงๆเลยแต่ก็เป็นธรรมดาเก็บงานโอเคครับทำมือแล้วครับขอบคุณพี่ซีอย่ารู้เลยให้นั่งเก็บงานลูกค้าครับจะเสร็จแล้วครับคุณนาตำรวจครับกรมทองหลวงครับรถปั้นหน้าคุณอาไม่สวยขอโทษทีนะครับตรงตายังมีขุยเลยอย่าต้องดึงนะดึงเข็มนิดๆหน่อยๆโอเคครับคุณพี่ตีอย่ารู้ดีให้นั่งทำงานครับสามส่วนที่วางโทรศัพท์ไลฟ์สดคุณนาคุณนาตำรวจครับตอนนี้ผมใส่มือวันทยาหัดไปให้แล้วครับคุณนาตำรวจโอเคครับเดี๋ยวคอยอีพ็อกซี่แห้งผมก็จะประกอบชิ้นนี้เข้าไปแล้วครับก็เหลือมืออีกข้างนึงแล้วผมก็จะเก็บงานแล้วก็ลงสีให้อีกรอบนึงครับเพื่อความเนียนครับมือวันชยาหัดโอเคครับนดวาดไม่ป้าปั้นไม่สวยทำไม่ดีกระตูล้อเลียนภาพเหมือนขอโทษนะครับคุณนายตำรวจครับรับงานศิลปะทีดีรับวาดในคอมแล้วก็รับปริ้นออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้คือที่ตั้งไลฟ์สดคุณนาตั้งโทรศัพท์ไลฟ์สดครับอันนี้ก็ถ้าเกิดเป็นงานมงคลก็ฝั่งเนี่ยงานจิวเวลรี่ผมจะเป็นเพชรแท้เป็นพลอยแท้ก็รับทำรับติดนะครับมีเงินก็ไปแหล่งพลอยกันเลยอันนี้เป็นพลอยเป็นเพชรราคาถูกเกรดต่ำที่สุดนะครับถือว่าเป็นงานตัวอย่างครับแต่เป็นงานตัวอย่างนี่ก็แพงนะครับเหมือนเขียนแบบให้อะไรอันนี้มีให้บูชาใน Lazada Shopee ครับพิมพ์ว่าคุณโนตลพบุรีนะครับจะเรียนสั่งงานเข้ามานะครับมียันแหวนราหูมงคลมียันแหวนพญานาคมียันเหรียญเท่าเหรียญบาทเล็กกว่าเหรียญบาทหรือมั้งครับ เหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับมาดูอย่างหน้าเหมือนนะครับงานคันนี้รับปั้นพระนะครับอันนี้ก็เท่ากับฝาเปปซี่นะครับพระองค์แล้วครับโอเคครับมาดูงานตัวอย่างได้มีพวงกุญแจลพบุรีบ้านเราอันเดียวเนี่ยมีเหรียญราหูมงคลอยากได้แบบไหนก็ทำให้ได้นะครับอันนี้ผมคิดอะไรออกผมก็ทำออกมานะครับไงเข้าไปดูใน Lazada Shopee พิมพ์ว่าคุณโนตลพบุรีจะมีเขียนรับสอนรับงานศิลปะนะครับหรือพิมพ์ใน Google ว่าคุณโนตลพบุรีก็จะเข้าได้ทุกอย่างของผมเลยนะครับเข้าไปดูอันนี้จัดการให้งานคุณอาตำรวจจะเสร็จแล้วครับที่วางโทรศัพท์เป็นผลิตภัณฑ์วางโทรศัพท์เนี่ยขออีพ็อกซี่แห้งเนี่ยเดี๋ยวมีรอยแตกของเจ้าอีพ็อกซี่รูปๆเนี่ยเพราะเครื่องก็หล่อมาไม่ 100% นะเหมือนกับเราหล่อผ่ามันก็ไม่ 100% แล้วก็มาแตกทีหลังนี่ครับงานจะเสร็จแล้วขอบคุณพี่เสียรุ่ยให้นั่งทำงานลูกค้าครับนี่ครับจะเสร็จแล้วครับคุณนาครับตอนนี้ผมประกอบทุกส่วนเสร็จหมดแล้วครับคุณนาครับเหลือคอยอีพ็อกซี่แห้งผมก็จะประกอบส่วนด้านหลังมาค้ำให้เพนอาตั้งตรงขึ้นวันทยาหัดที่วางโทรศัพท์ครับคุณนาเขียนในคอมหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวก็คราวนี้ก็พออีพ็อกซี่แห้งผมก็จะนั่งเก็บงานและเก็บขุยแล้วก็ลงสีทับอีกรอบหนึ่งครับคุณนาจบงานแล้วพรุ่งนี้คงเสร็จนะเสร็จชัวร์พรุ่งนี้เสร็จชัวร์ครับไปอีพ็อกซี่แห้งจะประกอบส่วนด้านหลังเข้าไปโอเคครับไปค้ำโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานกันครับ
บิ๊กซี่ใกล้แห้งแล้วครับทำงานมาทั้งวันทั้งคืนรู้สึกอยากจิบเบียร์แล้วก็ป๋องไม่ได้ไม่ได้ยังผมได้ตังค์มาปุ๊บผมรีบใช้หนี้เลยจะไล่ใช้ Z1 ก็เหลืออีก1เหยือกกับอีก7ขวดของถมก็มีอีก3ล้านไม่มีอีก2ล้านล้านละ7ขวดแล้วก็พี่ชายข้าวหมูป่าอีก11จานแล้วก็มีร้านคุณป้าอีกเป๊ปซี่5แก้วแล้วก็เบียร์อีก1ขวดแล้วก็น้องร้านเพชรบนมิกซี่230บาทร้านคุณแม่โมบายโฟน101แล้วก็คุณแม่อีกคนหนึ่งร้านโมบายโฟนอีก50บาทแล้วก็ร้านพัฒนาอีก 1,500 มั้งครับอยู่ในประมาณ 1,500 นะแล้วก็มีร้านประจูนอีก230บาทหรือ20บาทเนี่ยแล้วก็มีร้านเสือน้อยร้านเด็ดล็อกเบียร์2ขวดแล้วก็มีร้านยุงข้าวพี่เต้ย2ขวดร้านพี่ก้องเมื่อคืน1ขวดร้านหนาวร้านป้าอ้ําตรงสะพาน6อีก1ขวดสัตว์วันนี้เหลือเบียร์1เหยือกใช้ไปแล้ว2เหยือกได้ตังค์ปุ๊บไปให้เลยแล้วก็เบียร์เหลืออีก1เหยือกของร้านสัตว์วันแล้วก็น้องทหารที่สัตว์วันอีก7ขวดนะนี่โคตรเยอะค่อยๆปลดไปทีละปมครับผมเออวันเดียวโอ้โหอาตำรวจเขาสั่งหรือทำงานล้อเลียนครับคิดถึงครับคุณอาตำรวจที่เอ้ยคุณอาทหารที่ฝึกอยู่ในกรมครับโอ้ลืมถ่ายผมก็นึกว่ากล้องอยู่ทางนี้โอเคครับคุณนะพออีพ็อกซี่แห้งครับผมก็จะประกอบให้แล้วครับใกล้ๆแห้งแล้วยังไงมาดูงานจิวเวลรี่งานต้นแบบได้นะครับถ้าเกิดยังไงก็เข้าไปดูใน Lazada Shopee ร้านหุ่นนดลพบุรีนะครับมีทั้งเหรียญหน้าเหมือนเกจินะครับมีทั้งแหวนนะครับแหวนนิ้วก้อยนะครับเนี่ยแหวนราหูมงคลกับพญานาคมงคลนอกนั้นเป็นเหรียญเป็นจี้มีพระนะเท่ากับฝาเป๊ปซี่นะครับไปคุยกันนะครับอันนี้เป็นงานต้นแบบจะหล่อเป็นกระเป๋าทองผมก็หล่อให้ได้นะครับแต่ต้องซื้อทองซื้อเงินให้ผมเองนะผมทำอย่างเดียวจะเรียกสั่งงานผมมานะครับภาพวาดผมคงเห็นภาพวาดผมเยอะแล้วภาพวาดผมเยอะแล้วก็เข้าไปดูใน Google พิมพ์คุณโน้ตลพบุรีหรือใน Facebook ใน TikTok นะครับก็จะพิมพ์ใน Google ก็จะเข้าช่องทางผมได้ทุกช่องทางนะก็มีทั้ง Lazada Shopee มี Instagram พิมพ์ใน Google นะครับแล้วก็หาเข้าไปเองโอเคครับอาตำรวจจะเสร็จแล้วครับรถปั้นไม่สวยบ้านไม่สวยทำไม่ดีขอโทษทีนะครับทำให้สุดใจครับเมื่อคืน 3:00 จะเสร็จแล้วครับคุณอาชอบหรือเปล่าครับใช้งานได้จริงถ้าเกิดให้ทำท่าเป็นคุณอานั่งนี่ก็จะขยับไม่ได้แล้วผมทำอย่างนี้ดีกว่าจะได้ขยับขึ้นลงอย่างนี้ได้ด้วยชันตั้งอะไรเงี้ยได้สักหน่อยหรือไม่ต้องใส่ตรงนี้ก็หาอะไรมาค้ำตรงร้านหลังก็ได้เดือยตรงนี้ออกไปก็หาอะไรมาค้ำก็ได้ครับโอเคครับเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดทำมีขาเลยขยับไม่ได้ก็ทำได้หมดแหละครับผมก็ให้ลูกค้าทำงานได้จริงครับโอเคครับคุณอาขอคุณมิสเตอร์อย่าลืมให้นั่งทำงานลูกค้าจนเสร็จครับประกอบจนเสร็จครับว้าอีกงานห้องนี้ส่องแล้วโหทำจนสำเร็จนะผมเนี่ยโอเคครับขอบคุณพี่เตี้ยเลยดีให้นั่งงานครับพักแล้วจะกินเบียร์เดี๋ยวนี้สักกระป๋องเลยตังค์ไม่มีสักบาทเอาอีกอ่ะบอกให้ไล่ใช้นี่ไหมนอนขอบคุณคุณอาทหารศูนย์การบินครับเป็นครูฝึกผมเลยก็ถึงเราคิดถึงหมูหมวดเอ็กซ์เลย
แล้วคุณแม่พี่สาวเขาก็ชอบมาหาบ่อยๆชอบมาแซวโอ้ยกินไรหรือยังเนี่ยใช่ครับฝากขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณแม่หมดเลยกรมศูนย์การบินครับเพื่อนเพื่อนศูนย์การบินพลทหารทุกคนยังคิดถึงยูตี้พวกนี้ยิ่งแห้งผมอยากให้พีโอใกล้ๆจะแห้งนะอีกสักชั่วโมงไหมอยากให้เพียวเดี๋ยวโอเคครับไฟแห้งแล้วไฟอีมักซี่ด้านข้างแห้งเหมือนจะประกอบเข้าไปแล้วครับแห้งปุ๊บผมก็จะเคลือบกาวร้อนไปอีกรอบตรงไหนบางๆผมเคลือบกาวร้อนหมดเลยกลัวลูกค้าไปแล้วแตกหักไปโอเคครับปั้นไม่สวยทำไม่ดีขอโทษดีครับภาพล้อเลียนคุณนาถ้าเหมือนภาพล้อเลียนก็สั่งได้นะครับเดี๋ยวผมคอยอีพ็อกซี่แห้งผมปั้นอีพ็อกซี่สักหน่อยปวดทางคอทางแขนทางด้านนี้ก่อนดีกว่าขอหยุดอัดแล้วตอนนี้อีพ็อกซี่เริ่มแห้งแล้วครับผมก็เลยประกอบเข้าแล้วครับคุณนาตั้งโทรศัพท์สมมติอันนี้เป็นโทรศัพท์แล้วกันครับก็ตั้งไงอะไรนี่เราก็จะเห็นหน้าคุณอายื่นมาอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ครับด้านหลังก็เลื่อนได้อีพ็อกซี่ยังไม่แห้งดีแต่พอใส่ได้อยู่เลื่อนนี่ครับหรือถ้าเกิดยังไม่พอก็เลื่อนออกข้างนอกคุณอาก็หาอะไรดำดำดันดันได้ครับก็ลองเลื่อนโอ้ยโอ้ยทุกท่านคุณอาหัวโขกเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาอีพ็อกซี่อุดตรงแขนตรงเนี้ยแล้วก็คอหน่อยครับแล้วก็จบงานแล้วครับเดี๋ยวก็ผมก็จะเก็บงานจะทาสีอีกรอบนึงครับเก็บขุยอะไรประกอบให้แล้วครับแล้วทำให้สวยขอโทษทีครับคุณนะใครอยากได้งานที่วางโทรศัพท์มาคุยกันนะครับหน้าล้อเลียนหน้าเหมือนคุยกันครับอันนี้ของคุณนาตำรวจกรมทางหลวงครับครั้งคนแรกเลยให้ผมปั้น 3D จะทำผลิตภัณฑ์ออกมาขอบคุณครับขอบคุณพี่สยามลุยให้นั่งทำงานครับเดี๋ยวผมก็เสร็จงานจะไปแล้วโป๊เดี๋ยวนวดอีพ็อกซี่ก่อนจะอุดรูทำให้สวยโทษทีครับคุณนายจะสั่งจะเรียนจะสั่งงานผมมานะครับมีงานจิวเวลรี่อยู่แค่นี้นะครับจะหล่อเป็นเงินเป็นทองเป็นหน้าประสำลีเป็นเลยเป็นปูนเนื้อพุทธคุณอะไรก็คุยกันจะสั่งปั้นพระอะไรก็คุยกันนะมีตัวอย่างทั้งหน้าเหมือนทั้งแหวนทั้งเหรียญอะไรอันนี้ก็หน้าเหมือนแบบเป็นรูปปั้นเลยหน้าเหมือนหน้าล้อเหรียญซึ่งตัวเป็นโทรศัพท์หรือจะสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ก็มาคุยกันนะครับผมพี่สยามลบุรีครับเรียนสั่งงานโทรมาครับคุณอาครับงานจะเสร็จแล้วครับพรุ่งนี้เก็บสีเก็บความละเอียดครับตอนนี้กำลังโป๊อยู่ครับรอยห่างรอยอะไรให้อยู่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองสีทับอีกทีครับครับได้พี่วางโทรศัพท์แล้วหน้าคุณนาครับเอาโน้ตทำให้สวยขอโทษดีครับก็วางได้2ระดับหรือยังไงอยากให้ต่างวันนี้ก็ออกไปข้างนอกได้อีกนะครับหาอะไรกั้นได้อีกครับคุณนาเดี๋ยวโน้ตทำไม่สวยขอโทษทีครับออกแบบเองอะไรเองถ้าเกิดเป็นขาก็คงเลื่อนไม่ได้นะครับคุณนาผมก็เลยทำให้อย่างเงี้ยครับทำกลไกให้ซะเลยทำให้เสร็จขอโทษทีครับคุณนาโอเคครับเดี๋ยวโป๊ตรงคอก็เสร็จของวันนี้แล้วครับแล้วพรุ่งนี้ก็มาลงสีโป๊สีกันอีกทีที่มีรอยโป๊เนี่ยสีเพียงท่านจะได้เป็นเนื้อเดียวกันครับปั้นไม่สวยขอโทษทีครับคุณนาครับปั้นไม่เหมือนขอโทษทีครับวิเศษรู้ดีให้นั่งทำงานครับตอนนี้ผมโป๊ตรงคอตรงแขนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับเนี่ยไม่มีข้อต่อแล้วครับแต่ไหนๆก็โป๊แล้วเนี่ยรอยแตกงั้นผมว่าจะไม่โป๊อย่าโป๊ตรงนี้2จุดพอแล้วครับแล้วก็ลงสีทับเคลือบแล้วอันนี้ก็จะแข็งแป๊กแล้วเริ่มบีบไม่ลงแล้วโอเคไม่ได้อีบ็อกซี่มาช่วยนี้
งานแย่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคครับก็ทั้งงานคอมงานมือมาช่วยกันแหละครับก็เก็บขุยไปเรื่อยโอเคครับเขียนในคอมหมดเลยแล้วก็มาคนก็มาเก็บงานก็ทั้งคนทั้งคอมช่วยกันนะคนเดียวคนเดียวทั้งบริษัทอีกอะโอเคครับคุณอางานจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้โปรสีก็คงเสร็จเดี๋ยวผมเก็บเดี๋ยวผมโปรนี้ให้ก่อนยังไงใครอุปถัมภ์เบียร์ให้ผมหน่อยนะอยากกินเบียร์สักกระป๋องสักขวดแก้เหนื่อยโอเคครับเสร็จแล้วครับคุณอาขอคุณเบียร์รุ่นดีให้นั่งยังไงครับถ้าอยากได้งานก็ติดต่อได้นะครับภาพเหมือนภาพเราเรียนงานปั้นแล้วก็เป็นเคสโทรศัพท์หรืออะไรผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็บอกนะครับอันนี้ผมก็ออกแบบเองเลยจำเป็นที่วางโทรศัพท์ ชอบแบบไหนบอกนะครับอยากได้งานจิวเวลรี่งานเงินงานทองงานวัตถุมงคลก็บอกได้ครับอันนี้งานต้นแบบตัวอย่างได้เป็นงานต้นแบบงานจริงเลยได้หมดนะต่อมานะครับจะเรียนจะสั่งงานผมมานะครับงานจิวเวลรี่ผมมีพระเท่านิ้วก้อยนะเล็กมากเพชรนี้เป็นเพชรเกรดต่ำนะครับอยากได้เป็นเพชรจริงเพชรราคาแพงก็บอกได้ครับอยากได้เป็นเงินเป็นทองก็บอกได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมโพสต์2จุดแล้วพอแล้วครับจบงานวันนี้ครับโอ้โหได้งานเยอะเลยวันนี้ว้าสำเร็จแล้วคุณนะคิดว่าจะส่งอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยอาทิตย์นี้จบเลยแล้วคะแนนตอนนี้ผมจัดการโป้งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณอาครับขอจบงานวันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลงสีกันหรือคืนนี้ก็จบงานแล้วครับผมลงสีทับก็งานก็เรียบร้อยแล้วครับไม่เห็นเป็นรอยด่างอะไรแล้วครับผมขอจบงานครับคุณนาที่วางโทรศัพท์คุณนาหน้าคุณนาโอเคครับก็เราทำไม่สวยทำไม่ดีไงขอโทษทีนะครับคุณนาเดี๋ยวช่วงนี้มีขุยเดี๋ยวไปดึงก่อนลงสีดูแล้วผมเอาสว่านมือมาสว่านไฟฟ้ามือมาไฟไม่ลดเลยใช้กับโทรศัพท์ใช้กับสว่านแม่งโคตรดีเลยสว่านตัวนี้สว่านไฟฟ้าประหยัดการขัดอะไรล่ะการขัดกระดาษทรายโอเคครับผมเก็บของจัดการขุยบนโต๊ะให้เรียบร้อยให้คุณอาคุณน้าแล้วครับเอาคู่กันมาก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ลงสีเอเอาแค่นี้ก่อนครับไอ้โอ้โหน่ารักกันเลยครับคุณแม่ตัวเล็กโอเคครับเสร็จแล้วครับคุณนาเรียบร้อยครับคุณพิเศษอยากรีให้นั่งเก็บงานลูกค้าครับลงสีก็ใส่งานแล้วครับโอเคครับที่วางตากใครอยากได้ภาพเหมือนภาพล้อเลียนอย่างนี้ก็สั่งได้นะครับหรืออยากได้แบบอื่นก็บอกนะครับผู้ของคิดโอ้น่ารักจังเลยโหมียักษ์ด้วยค่ะมีพญานาคด้วยเด็กๆมาเล่นด้วยครับโอเคครับถ้าเกิดหิวเบียร์สักขวด2ขวดยังไงเนี่ยผมรบกวนหน่อยนะครับเหนื่อยงานครับเอาแย่ไอ้น้องสร้างหนี้สินโอเคครับทำให้สวยขอโทษดีครับคุณแอนตำรวจไงเดี๋ยวไงพรุ่งนี้คงมารับงานได้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมคืนนี้กลับห้องแล้วผมปอสีเลยดีกว่าทำให้เสียโทษดีครับพยายามทำให้ดีที่สุดครับมีรถซีติโอเคครับไปแล้วครับเก็บของแล้วโอ้ขอบคุณพี่เสียบรีทำโอ้งานจนเสร็จเลยแค่ลงเสียก็จบงานแล้วผมโอเคครับออกแบบปั้นเหมือนปั้นล้อเลียนโอ้โหทำแต่ละส่วนโอ้โหโอเคครับก็คงเห็นในเฟซผมในติ
TikTok ผมเลยขบวนการตั้งแต่เริ่มทำก็มันเนี่ยคนศิลปะก็คงชอบลองไปทำดูนะทำมือได้แล้วคอมพิวเตอร์ก็ได้อยู่ที่ผมบอกว่าเมื่อวานอยากขอโทษคนคอมพิวเตอร์ครับที่ผมบอกว่าทำมือได้แล้วพอคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์กระจอกไปเลยผมก็เหมือนดูถูกคนคอมพิวเตอร์เหมือนกันไม่ทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกันเลยแต่ละอย่างต้องเพื่อนหนุนกันก็ถ้าเกิดเราไม่รู้ระบบที่ลึกกว่านี้ผมก็ต้องอาศัยคนคอมพิวเตอร์อยู่ละครับแต่ผมก็พูดมันปากไปผมขอโทษนะผมรู้สึกแคร์ถ้าเกิดผมไม่ได้ถามคนคอมพิวเตอร์ผมก็คงไม่เป็นซีบัตไม่เป็นคอมพิวเตอร์หรือประกอบคอมแทบไม่เป็นเลยเหมือนกันเดี๋ยวครับผมก็กราบขอบคุณครับทุกคนเกื้อหนุนกันไม่มีใครเหนือใครไม่มีใครอะไรกับใครทุกคนเกื้อหนุนกันครับเพราะคนเก่งหมดไม่ได้อะต้องช่วยเหลือกันโอเคครับขอจบงานครับไปแล้วครับโอ้ยรูปร่างเลยขอบคุณพี่ตีใหญ่รู้เลยอ่ะใครจะสั่งงานจิวเวลรี่หรืออะไรก็มาดูงานนะครับจะหล่อเป็นเงินเป็นทองเป็นหน้าสำริดติดเพชรติดพลอยจริงก็ได้ตรงนี้เป็นเกรดต่ำทั้งหมดนะครับเป็นงานต้นแบบเท่านิ้วก้อยแหวนลาหูแหวนวายนาคพระเท่านิ้วก้อยอันนี้เป็นแค่เพชรเกรดต่ำนะครับที่ติดเกรดต่ำตรงนั้นเลยเดี๋ยวป้นผมนี่ยังไปขายไม่ได้จะเรียนสั่งงานเข้ามานะครับยังว่าเดี๋ยวลงสีรองพื้นให้ลูกค้าดีกว่าวันนี้มาละขี้เกียจจะคิดเรื่องบ้าบอจะลงสีรองพื้นให้หมดแล้วคนเขียนเพิ่มเลยจบงานเลยทีงานนี้ใครอยากได้หางานปั้นเหมือนมาลองเรียนบอกนะครับกูไม่ใช่แต่แกนนะมึงกูปั้นเองด้วยมือกูเมาขอโทษอีกครั้งงาน 3D กูไม่ใช่สแกนเนอร์เว้ยสัตว์กูปั้นเองด้วยมือกูงานวาดกูไม่เคยดาบไอ้สัตว์ดาบกูควยขี้หินสแกนเนอร์เป็นไงตีนเลยกูคูนอนลบเลยตอนนี้นอนปอสีให้หมดแล้วครับเปิดแฝดให้ดูปอสีให้หมดแล้วครับไม่เห็นโอ้ยังเห็นไม่เห็นเจอเม็ดสองไม่เห็นเลยด้านใต้เป็นสีปอสีเป็นอีกสีเยอะแต้มรู้สึกผิดอย่างนึงไปกินแซดวันและเผลอเมาจุดบุหรี่ในแซดวันนี่ไม่ได้จุดแบบน้องอยู่ด้านหน้าโต๊ะหน้าแล้วก็นี่ขอบุหรี่เขาจุดไฟไปแล้วก็เหมือนเดินดูดในแซดวันเลย
รู้สึกผิดแทนที่ผมก็คิดไม่ถึงแทนที่จะเอาไฟแช็กครับไปจุดด้านหลังไปจุดด้านหน้าแล้วก็เดินผ่านตลาดแล้วเนี่ยเหมือนดูในสารบันเทิงเคยกินเหล้าอยู่แล้วก็มีฝรั่งดูดบุหรี่ในแท็กบันออกดูไม่ได้นะเด็กเยอะตอนนี้ตัวเองเมาดูดในแท็กบันไม่ได้ดูดแต่ผมเดินไกลเขาบุหรี่เขาหรือเขาไฟแช็กเขาแล้วมันจุดมาแล้วแล้วก็รีบเดินเลยรู้สึกผิดแล้วมันดูดบุหรี่ในแท็กบันเลยเบียร์ค่าเบียร์แต่วันก็เหลือแค่หนึ่งเบียร์ละเมื่อวานก็ได้เครดิตคุณซันเจ้าของแท็กวันให้เครดิตนี้เลยได้ติดอีกหนึ่งเบียร์โอ้โหเป็นสองเบียร์แล้วตอนนี้จะหมดอยู่แล้วแล้วก็เบียร์ร้านน้องทหารเจ็ดขวดยังไม่ได้ใช้อยู่เลยติดมาอีกหนึ่งขวดแล้วเป็นแปดขวดละโอ้โหเบียร์ที่โอ้โหนี่เลยจ่ายนี่เพิ่มขึ้นเนี่ยว่าจะลดลงแล้วเชียวโอเคครับจะเรียกหาไปใช้ขอโทษเมื่อวานผมทำงานดึกอยากพักผ่อนเนี่ยหยุดกินแล้วหาตังค์ใช้นี่เนี่ยทำเมื่อวานเราทำผิดอะไรไปขอโทษนะครับครับเคลียร์งานกันนะได้ส่งขอบคุณทีขอโทษครับหยุดกินยาวแล้วเสร็จแล้วครับแต้มสีครับคุณอาตัวครับตอนนี้ผมมาอยู่วิกตอเรียลพบุรีแล้วนะครับงานเสร็จแล้วครับก็คุณนายมารับอยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่บิ๊กซีใหญ่ลพบุรีแล้วมาส่งงานคุณอาตำรวจนะเมื่อกี้เจอป้ามังสวัสดีครับเมื่อกี้เจอป้ามังเพื่อนนักร้องที่ออกทีวีออกรายการแล้วก็ที่แจ็คแบงค์โพมาหาป้ามังโอ้แต่ผมอัดให้ลูกค้าดูมันไม่เหมาะผมก็เลยลบไปโหลบป้ามังไปเนี่ยครับเมื่อกี้เดินไปป้ามังคงกลับบ้านไปแล้วไหลให้เพื่อนๆดูไว้หน่อยเนี่ยครับคอยส่งงานงานตำรวจครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมไม่ไปไหนผมจะสร้างผลิตภัณฑ์เขียนพาเกจิปั้นพาเกจิเป็นเหรียญแล้วก็เป็นแหวนให้บูชากัน99บาทห้ามให้เกิน99บาทห้ามต่ำกว่า9บาทครับผมก็ยังมาดูงานกันต้องใครบูชาต้องลงท้ายด้วยเลข9ครับไงมาดูงานครับตอนนี้มีงานจิวเวลรี่ดูงานได้ครับใช่ครับสั่งปั้นได้ครับมาส่งงานลูกค้าครับอยากได้ล้อเลียนเหมือนอันนี้ที่วางโทรศัพท์ครับพี่ชายหรือเป็นพระก็สั่งได้ครับครับผมเที่ยวให้หนุกครับก็ส่งขอบคุณพี่ชายที่มาเที่ยววิกตีที่มาดูงานครับใครจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับขอบคุณนายตำรวจมารับงานนะรถทำให้สวยขอโทษครับทำสุดชีวิตเลยครับบุญนาแต่ที่แรกพื้นมันเนียนกว่านี้แต่เวลาลงสีแล้วก็โป้งานเข้าไปมันเป็นตะปุ่มตะปั่มต้องขอโทษแล้วกันนะครับคุณนาถ้าเกิดเป็นตะปุ่มตะปั่มอะไรหน่อยใส่ต้องเวลาพ่นสีเวลาพ่นสีเนาะต้องใช้แอร์บัดแล้วต่อไปนะต้องแกะกล่องแอร์บัดแล้วซื้อมาไม่เคยใช้สักทีเลยแอร์บัดเนี่ยมันซื้อมาทิ้งไว้เฉยแต่แอร์บัดมันจะฉีดพ่นไปเลยมันจะละเอียดกว่าโอเคเดี๋ยวผมต้องแกะกล่องมาใช้ดูละแต่ผมคงขี้เกียจอะไรขี้เกียจผสมสีใส่ขวดแอร์บัดแต่ว่าคู่การแบบจุ่มลบทาเลยมันทันใจดีครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานวัตถุมงคลกันผมขอเรียกงานวัตถุมงคลชุดนี้ว่ารุ่นปลดหนี้ทั้งลพบุรีแล้วกันนะ
เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำวัตถุมงคลปลดหนี้หมดทั้งลพบุรีไหมเห็นมาดูกันครับห้ามบูชาเกิน99บาทห้ามต่ำกว่า9บาทบูชาต้องลงท้ายด้วยเลข9ครับโอเคครับรุ่นปลดหนี้ทั้งลพบุรีก็ติดหนี้เยอะมากเลยแล้วผมก็จะอยู่ในศีลในธรรมแล้วครับหยุดกินเหล้าละเมื่อวานผมเหนื่อยมากผมทำงานชุดนี้แต่งตีสามผมก็เหนื่อยผมก็เลยไปพักผ่อนกะว่าได้เบียร์แก้บนของวัดสันน้องตู้ร้านโทรศัพท์มาขวดหนึ่งว่าพอแล้วแม่งไหลจาก7ขวดร้านน้องทหารที่แซดวันกลายเป็น8ขวดแล้วจากเบียร์3เหยือกจะใช้หมดแล้วเหลือเหยือกเดียวจะใช้หมดแล้วกลายเป็นติดอีกเหยือกนึงอีกสร้างดีเพิ่มอีกผมรู้สึกผิดที่ไปไงนี่ครับพองานตัวเหรอเดี๋ยวมาดูงานวัตถุมงคลกันครับไงมาดูงานนะครับงานจิวเวลรี่จะสั่งงานปั้นงานต้นแบบหรือหล่อเป็นเงินเป็นทองเป็นหน้าเป็นสำริดเป็นเหล็กเป็นปูนแกไม้แกหินแกเหล็กปั้นปูนหรือทำบล็อกโลหะหรือจะหล่อเป็นเนื้อวัตถุมงคลหาเนื้อว่านหาเนื้อผงมาด้วยครับหาผงอะไรเขาเรียกว่าผงอะไรผงว่านผงอะไรมาให้ผมด้วยผมอัดอย่างเดียวทำบล็อกแล้วอัดอย่างเดียวกดอัดอย่างเดียวเป็นพาเดียวเดียวครับครับผมยังไงมาคุยกันครับจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับยังเข้าไปดูงานอันนี้เป็นแค่ใยสังเคราะห์นะครับถ้าไม่คิดมากก็เข้าไปดูในLazada Shopeeมีจำหน่ายอยู่พิมพ์ว่าครูโน้ตลพบุรีนะจะมีเขียนว่ารับสอนรับงานศิลปะครับจะเป็นสีนะครับโอเคครับเปิดงานทำงานกันด้วยอ่ะเปิดคอมนะโอเคครับหยุดอัดแล้วครับขอบคุณพี่ซีอยากรีให้นั่งทำงานครับเดี๋ยวไปดูวัตถุมงคลกันป้ามังเสียดายป้ามังเลยเพื่อนคุยกับลูกค้าติดเพื่อนไปผมก็คุยเล่นยาวเลยผมไม่ดีลบไปเดี๋ยวก็คงเจอแล้วเจอกันตามร้านป้ามังไปเล่นดนตรีแทบทุกร้าน